ควรทำเทนฮากติงอันโตนี่จังหวะเย้ยแข้งโคเวนทรีหลังเข้าชิง FA ครับกีฬาวันที่23เมษายน2567 19:30 น.อีริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงตำหนิพฤติกรรมของอันโตนี่หลังไปแสดงอาการเย้ยนักเตะโคเวนทรีซิตี้หลังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA ครับพร้อมรับต้องพาปีศาจแดงไปเล่นในบอลถ้วยยุโรปให้ได้ในซีซั่นหน้าโดยแมนยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอล FA คัพ 2023-24 รอบรองชนะเลิศด้วยการเอาชนะจุดโทษโคเวนทรีซิตี้จากลีกแชมเปี้ยนชิพ 4-2 หลังเสมอกันในเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษ 3-3 อย่างไรก็ตามหลังจากที่ปีศาจแดงยิงจุดโทษชนะอันโตนี่แนวรุกบราซิลเลียนได้ทำท่าบ้องหูใส่กลุ่มนักเตะของโคเวนทรีเพื่อเป็นการเยาะเย้ยซึ่งก็ได้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพลเยอร์รีแอค during a penalty shootout at the end of the English FA Cup semi-final soccer match between Coventry City and ManchesteryUnited at Wembley Stadium in London Sunday April 21, 2024 AP Photo Alas Tae Grant กระทั่งล่าสุดเทนฮากได้พูดถึงจังหวะดังกล่าวโดยติงดาวเตะวัย24ปีรายนี้ว่าทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมแม้เขาจะอ้างว่าอันโตนี่โดนยั่วยุก่อนก็ตามเขาถูกยั่วยุและไม่ควรตอบสนองเช่นนี้คุณยังไม่เห็นการยั่วยุมีแต่ปฏิกิริยาเท่านั้นแต่เขาไม่ควรทำผมเห็นแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่เข้าไปจับมือนักเตะโคเวนทรีหลังจบเกมด้วยเราควรยกย่องผลงานของโคเวนทรีซึ่งกลับมาในนาทีที่70เมื่อเราครองเกมได้เกมต้องปิดลงแต่การกลับมาจากฝั่งพวกเขาทำได้ดีมากนอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย53ปีรายนี้ยอมรับว่าเจ้าตัวต้องพาแมนยูไนเต็ดไปเล่นในฟุตบอลยุโรปซีซั่นหน้าให้ได้เราต้องชนะทุกเกมนั่นคือสิ่งที่ยูไนเต็ดยืนหยัดนั่นคือแนวทางของเราไปสู่เกมต่างๆแต่เราต้องผ่านเข้ารอบยุโรปและเรามีโอกาส2ครั้งคือลีกและ FA คัพรอบชิงชนะเลิศระวาดมั่นใจบิ๊กป้อมไม่เกี่ยวปมเอกสารหลุดชี้ใจดีใครๆก็ไปพบแต่ไม่ช่วยคนผิดการเมืองวันที่23เมษายน2567 11:57 น.พัชรวาทยังไม่ได้คุยบิ๊กป้อมหลังมีเอกสารหลุดกรรมการปปช.อักษรย่อสอขอช่วยตำแหน่งยันลุงป้อมไม่เกี่ยวบอกใจดีคนเข้าหาเยอะเชื่อไม่ช่วยคนทำผิดเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีเอกสารหลุดที่มีเนื้อหาพาดพิงว่าหนึ่งในกรรมการปปช.อักษรย่อสอเคยขอให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐฝากเป็นคณะกรรมการปปช.ว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรเป็นการส่วนตัวย้ำว่าไม่ได้พูดคุยกันเลยส่วนจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิตรที่เข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระหรือการแต่งตั้งหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าลุงป้อมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวมีแต่คนไปหาคนที่ไปหาจะดำเนินการอะไรหรือไม่ก็เชื่อว่าเขาไม่เคยยุ่งส่วนที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานระบุว่ามีหนึ่งในคณะกรรมการปปช.อักษรย่อสอไปพบพลเอกประวิตรนั้นพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าขอให้ไปถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองเมื่อถามว่าที่มีบุคคลเข้าไปพบกับพลเอกประวิตรบ่อยๆแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งใช่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่า
ใครก็ไปพบท่านเยอะท่านใจดีเมื่อถามย้ำว่าแต่จะช่วยเหลือเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าอะไรที่ผิดจะช่วยเหลือได้อย่างไรเมื่อถามว่าเอกสารที่หลุดมาเป็นจังหวะเดียวกับที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปร้องกับปปช.ถือว่าสอดคล้องกันหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าจะสอดคล้องหรือไม่ขอให้ไปสอบถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ใบเตยคัมแบ็กกลับมาใช้นามสกุลอาสยามทวงบัลลังก์ตัวแม่บันเทิงวันที่23เมษายน2567 15:55 น.ทวงคืนบัลลังก์ตัวแม่ใบเตยสุธีวรรณคัมแบ็กบ้านหลังเก่ากลับมาใช้นามสกุลอาสยามซบอกเฮียฮออาร์เอสเผยจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดหลังจากเจอมรสุมชีวิตทดสอบหนักแต่กลับมายืนได้อีกครั้งสำหรับใบเตยสุธีวรรณกุลชรซึ่งก่อนหน้านี้โบยบินรับงานอิสระหลังจากสิ้นสุดสัญญากับทางต้นสังกัดค่ายอาสยามแต่มาวันนี้ใบเตยกลับมาใช้นามสกุลอาสยามอีกครั้งภายใต้การดูแลของเฮียฮอสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ล่าสุดเธอเช็คอินที่ RS Group ลงรูประบุข้อความว่าGood to be back ใบเตยกลับมาเป็นลูกสาวเฮียอีกครั้งแล้วนะคะขอบคุณความเมตตาที่มีให้หนูมาเสมอยังจำวันแรกที่ได้เจอและกอดเฮียได้ดีจากเด็กสาววัย17ที่ตามฝันอยากเป็นนักร้องของ RS มาตลอดจนวันที่ชีวิตได้มีโอกาสเป็นนักร้องจริงๆได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูน้องและครอบครัวทั้งวันที่สุขและเศร้าก็มีเฮียเป็นพ่ออีกคนคอยดูแลหนูและใบเตยก็มั่นใจในตัวเฮียมาเสมอค่ะวันนี้ขอบคุณโอกาสนี้อีกครั้งหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้รับเกียรติและโอกาสจากบ้านหลังนี้เสมอใบเตยรักอาเอสมาตลอดและดีใจที่ได้กลับมาเป็นใบเตยอาสยามอีกครั้งค่ะหลังจากลงรูปคู่เฮียฮอก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีและให้กำลังใจอาทิเฮียฮอท่านใจดีมีเมตตากับคุณใบเตยมากนับจากนี้ทำให้เต็มที่เลยค่ะยินดีกับน้องด้วยที่สุดนะคะปังมากคนเก่งตำนานตัวแม่อาสยามคัมแบ็คไม่เว้นแม้แต่นักแสดงสุดแซ่บอุ้มลักขณายังเข้ามาคอมเมนต์ปีทองแล้วนะต่อไปนี้ที่มาอินสตาแกรมบีโตเอเยอร์สยาม